บอกว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆนั้นเนี่ยคือที่มันจะให้ใจให้ลูกค้านะครับแล้วก็เราจะได้ทำให้คณะกรรมการกับผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ขึ้นนะครับชมในสนุกสนานขึ้นเองซึ่งก็คือต้องบอกว่าการประกวดในชุดนี้ที่เป็นประเทศของดิสเทนนะคะประเทศจีนเนี่ยมันเป็นการรวมเอาส่วนต่างๆที่เนี่ยมาผสมผสานกันถูกต้องนะมาสมัครใหม่ในเรื่องของเต้นนักเต้นต่างๆหรือศิลปะวิทยาการต่างๆการศึกษาวัฒนธรรมทุกอย่างออกมาประกวดในนี้เป็นการแสดงนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็เห็นว่ามีการเนี่ยเอาการแสดงในเรื่องของบัลเล่ต์เข้ามาท่านผู้ชมก็โชคดีครับที่มาชมได้ชมเป็นโชว์เดียวเพราะว่าชมครั้งนี้ไม่เคยตอนนี้เราได้ชมโชว์เป็นครั้งแรกแล้วที่สำคัญอันนี้คือเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างจัดเต็มเลยเอ๊ะย้อนไปนิดนึงค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดถึงว่าเมื่อวานที่เรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับชาวมวลคณะทหารและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของคอนเทนต์ดีไซน์ก็คือดิสเพย์หลักๆก็คือคอนเทนต์ดีก็จะดีไซน์ชุดให้กับโชว์แล้วก็จ่ายเงินเข้าเวลาที่เราจะดีไซน์นะครับถ้าถ้าธุรกิจบัดเจ็ตหรือเงินสนับสนุนในการที่บอกว่าจะทำดีไซน์สักหน่อยก็ค่อนข้างก็สมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราตัดประเด็นทิ้งไปเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะได้พูดนานเราก็เลยตัดด้วยประเด็นเงินทีเอาความรู้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วเมื่อถึงโอกาสเรามีเวลาที่มีบัดเจ็ตของเรานะความรู้เราได้รับก็ไปใช้ได้ถูกต้องฉะนั้นก็คือรับความรู้ไปก่อนแล้วก็พูดถึงเรื่องของมันต้องเข้าโชว์มันก็จะดีเพราะไม่งั้นมันเป็นยูนิฟอร์มมันต้องมาแสดงอะไรที่มันเป็นเหมือนในวันเสาร์มันก็จะรู้สึกผัดผ่าผัดใจแต่งตัวเป็นลักษณะแบบว่าในยุคเดียวกันไปเลยมันจะทำให้โชว์มันรู้สึกจริงขึ้นอย่างที่เวลาแบบอะไรเราก็จะเห็นว่าพวกคนนี้อย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เขามาแบบโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มันมีเรื่องเลยมีแต่เป็นคนแบบโอ้โหแบบเกิดความรู้สึกร่วมไปก่อนส่วนทีมต่อไปเนี่ยจะมีความรู้สึกร่วมกันเราต้องไปติดตามเชื้อไวรัสของเขานะครับว่าเป็นยังไงอินเฟคชั่นจากโรงเรียนที่โรงเรียนหลวงพ่อบางคลองด่านอนุสรณ์จังหวัดสมุทรปราการครับในคราวตรงนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะผู้อำนวยการค่ะก็คือนายสมชายเองนะคะผู้ควบคุมโรงงานก็ด้วยนะคะวันนี้ผู้ชมค่ะนางสาวสุพรรณสาสุวรรณโรจน์นางสาวจิตรักโพธิ์สิริกาคุณนางนนทุกภูมีนางวิชรีภูมิและนายราชาชัยบุตรค่ะผู้ช่วยผู้ตรวจสอบนะครับนางสาวเมยุราบิณฑ์ทองแห่งที่รักกิ่งมาลาในชายชาติประเทศมาตั้งในสุเกียรติในชายชาติสาวโรชาขอให้นางสาวโรชาบุญแดงครับสำหรับผู้ในเพลงครับเด็กชายที่รักกิ่งพลังโนสาขึ้นแทนผู้ให้การสนับสนุนนางสาวชุริพรสองดาวนางสาวชิวันสุขครับก็จะมีผู้บรรเลงนะคะทั้งหมด37คนนะคะผู้แสดงประกอบมีทั้งหมด13คนด้วยกันนะคะแล้วก็ชื่อชุดนี้นะคะก็คือ Infection ค่ะที่ในสายของคนนี้นะคะคือของชิวันสุขแล้วการห้ามพลางไว้ได้ให้มันแพร่ขยายแต่ว่าผมก็ไม่ทันเสียแล้วที่แบบว่าไม่สามารถที่จะควบคุมเชื้อราได้ทดลองไปทดลองกันมาปรากฏว่าเกิดการที่มันน่าทันทีถูกต้องเลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่จะเรียนรู้ผ่านกล้องอย่างรู้สอนนะครับมีเวลา18นาทีนะครับตั้งแต่วินาทีที่เริ่มเดินเข้าสนามแล้วก็จนแสดงจบแล้วเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นออกจากสนามคนเส้นที่อยากกวนกันนะครับเป็นก็มีการกวนก็จะหยุดนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมก็ให้เกิดช่วงในส่วนใหญ่มันจะอยู่ไม่เกิน8นาทีนะเพราะมากกว่านี้ความน่าสนใจมันจะเริ่มเรียนแล้วนะครับเพราะต้องอันนี้คือการทดสอบกันโดยมาตรฐานโลกนะว่าช่วง8นาทีจะเป็นช่วงที่แบบว่าจะได้นอนได้ดีที่สุดสำหรับโชว์เต้นเองนะคือสมาธิมันจะอยู่ในช่วง8นาทีใช่ไหมครับพยายามดูนะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างที่ไหนนะคะจะเหมือนอเมริกาหรือเปล่าI'm gonna go get some more.
งการที่เดินรอดการกำจัดเชื้อระดับแบบนี้เวลายังเกินไปอยู่ยังเหลือเวลาประมาณ6นาทีนะครับไม่ต้องวิ่งนะครับ6นาทีที่บอกนะคะว่าเวลาเนี่ยเราจะนับตั้งแต่ก่อนชิ้นแรกเลยจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กจะเป็นผู้แสดงหรือใครก็ตามเข้าสู่สนามเนี่ยเวลาเริ่มเลยก็จะหยุดเมื่อใครหรืออะไรก็ตามออกจากสำหรับท่านอาจารย์ที่นั่งอยู่ด้านบนในกองเชียร์นะครับช่วยมองในมุมสูงนิดนึงนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรตกหล่นแล้วก็ช่วยแจ้งส่งสัญญาณไปทางทีมผู้ฝึกสอนนะครับก็จะได้ไม่มีกติกาในเรื่องการลืมของตกทิ้งไว้ในสนามนะครับสามารถช่วยกันได้นะครับมีเวลาเหลือเยอะนะครับก็อุปกรณ์บางอย่างชิ้นเล็กนะแต่ว่าพอเกี่ยวแล้วลืมแล้วพวกอื่นคือเข้ามาแล้วลืมของนั้นถ้าเป็นแบบนักแสดงตัวสำคัญซาร์โซโล่อยู่แล้วไปลืมเข้าเนี่ยมันทำให้เสียไปหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เราจึงจำยังอยากให้เก็บให้หมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของสัญญาณโทนนะคะเป็นโทนสีขาวนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกับเวลาทั้งหมดใช้ไป12นาที17วินาทีค่ะเอาละทีมที่2แชมป์มาร์ชิ่งเขามีกันตั้ง5ถ้วยอัธวิทย์นี่น่าจะเกิน10ถ้วยแล้วครับที่เป็นแชมป์ทุกๆรายการรวมกันนะโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าพอได้ยินชื่อนี้ที่ไรเนี่ยทำเอาหลายๆทีมที่หวั่นใจหวั่นว่าไม่น่ามาประกวดเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมาแหลกแหลกนะคะก็ได้บอกว่ามาประชันฝีมือแล้วก็ทุกที่ว่าเอ๊ะทำไมอัธวิทย์เนี่ยแบบเป็นแบบคือเนี่ยเป็นมือหนึ่งนะตลอดเลยเนาะวิธีการที่ดีสุดคือศึกษาเขาสิครับว่าเขาทำยังไงถ้าแต่งอาชีพถ้าเราไม่สามารถรู้ตัวการภายในวงการถ้าเราไม่รู้จักเรามองวิเคราะห์จากวิดีโอด้วยเราไม่ยอมนำว่าเรื่องเดิมเขาเดินเหมือนกันเรื่องเสียงเขาเข้มแข็งสะอาดเรื่องโชว์เขาดีไซน์แบบนี้เบสิกเขาอย่างนี้นี้ถ้าเราศึกษาจากวิดีโอมันก็สามารถพอที่จะทำให้วงเราพอมีทิศทางมีดิเรกชันได้ว่าเราจะไปกับเขาได้ไม่ยากคือพูดง่ายๆมันมองเห็นผิวมันเยอะมากเราสามารถศึกษาความสำเร็จของเขาจากตรงนั้นได้ทั้งผลงานที่ผ่านมานะคะและที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นไอเดียใหม่ๆที่เขาเอาจากใส่เข้ามาในการแสดงในสนามก็ต้องเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับว่าอันนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นอัธวิทย์รุ่นใหม่นะว่าฝีไม้ลายมือจะรักษาไว้ให้เขารุ่นพี่หรือเปล่านะไหนกองเชียร์อัธวิทย์ที่ไหนครับไม่ใช่คนในโรงพยาบาลที่เขาก็จะไม่เข้าใจก็จะเสียใจนะครับเข้าใจตรง
นั้นก็ฝึกซ้อมด้วยความยากลำบากแต่ว่าประสบความสำเร็จได้น่าศึกษานะครับ
ที่เวลาประมาณ1 วันกว่าๆในการแก้ไขงานจะไปดูมันจะเยอะมากเยอะมากเลยจริงๆคือตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดที่ก่อนที่มันจะเป็นวัวมันจะเป็นหลังคอต่อมาไอ้เราก็เลยมองว่ามันจะสวยงามเป็นดีขาวมาอีกมีอะไรมาอีกโอ้โหมันเป็นเทคนิคอย่างนึงนะบางทีเราถือหกด้ามเดียวมันก็ให้ความรู้สึกอย่างนึงแต่พอถือสองอันนั้นเหมือนว่าถ้าคนละน้อยหรอใช้กางเกงมาเพิ่มมันจะรู้สึกดีจากคนมากขึ้นแน่นขึ้นอะไรแบบนี้ครับคือมันดูพีคขึ้นเรื่อยอันนี้ไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวอันนี้ส่วนตัวเลยนะไม่เกี่ยวกับคะแนนคือเราบอกว่าทั้งดนตรีทั้งภาพที่เห็นมากับคือเรื่อยๆแต่สองวงนี้คะแนนเกือบเท่าเดียวกันบอกแค่นี้15 นาที 50 วินาทีทวิตไม่ได้เสียกันครับสีขาวนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าเครื่องดนตรีจะเยอะกว่าก่อนหน้านี้ก็เพราะว่ายังจะมีดนตรีของสนามด้วยครับผมอันนี้ก็ต้องให้ทีมงานนะครับช่วยกันเซตฝั่งนั้นก็เทพศิรินทร์ก็อันก่อนอันนี้ก็ตัวบอกอัธวิชแชมป์ใช่ไหมอ่าฮะเทพศิรินทร์เนี่ยก็แชมป์หลายสมัยแชมป์ต่อเหมือนกันต่างคนต่างเป็นแชมป์เก่าต่างเป็นแชมป์นะครับพักกันเป็นแชมป์ไม่นานสำหรับเทพศิรินทร์สูตรปราการนะครับจะใช้คอนเซ็ปต์เจ๊ก็แอนด์ไฮเป็นชื่อหนังนะครับเป็นชื่อหนังค่ะแล้วก็บทเพลงเด็ดในเรื่องนี้ก็คือเพลง In His Eyes นะครับแล้วก็การแสดงเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องเจฟเฟอร์ก่อนแต่งชุดใส่ชุดสีดำเป็นนักวิทยาศาสตร์ใส่หมวกนะครับเหมือนกับนักสืบนักไต่ก็จะเป็นว่าเป็นผู้หญิงมวยกับเด็กเหมือนกันไปเขาเรียกว่าอะไรนะชัวร์โคเป็นใครผู้หญิงเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่สองบุคลิกมีสองคนเป็นคนเท่ากับจริงๆแล้วก็เป็นคนเดียวกันแต่เขามีสองบุคลิกใช่แต่ว่าเวลาที่เขาคนลงวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอย่างนี้ไฮซึ่งเป็นผู้เรียกว่าหน้าตาเหมือนหน้าเกลียดไป